คอนโดตามแนวรถไฟฟ้าแล้วก็ธุรกิจมีเดียผ่าน VGI ปีนี้ก็น่าจะฟื้นตัวได้กลับเข้ามานะครับก็เป็นทิศทางที่ดีของผลการดำเนินงานแล้วก็จะมีผลด้วยนะครับอีกประมาณ30ตังค์ที่จะประกาศในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมนะครับเป็นเลขดีเดือนประมาณเดือนพฤษภาคมอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยหนุนราคาหุ้นได้นะครับก็ซื้อนะฮะซื้อได้เลย 8.85 ซื้อตรงนี้นะฮะ 8.85 แล้วก็ไปขายแนวต้านแรกประมาณสัก 9.4 ค่ะ 9.4 9.5 นะฮะต่ำกว่า 8.6 คัทลอสค่ะ 8.60 คัทนะฮะครับผม BTSได้นอกจากนี้ก็นอกจากนี้เริ่มเห็น VR นะครับในที่เงียบมานานเงียบมาสักพักเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาวอลุ่มเข้า 7.3 ซื้อได้เลยแล้วก็หลุดต่ำกว่าประมาณสัก7บาทคัทลอสค่ะนะครับส่วนด้านบนมีจุดสูงระยะสั้นเดิมอยู่ที่ประมาณใกล้ๆ8บาทนะฮะก็ลองดูตัวนี้ถ้าเทรดดิ้งก็เป็นเป็น BR ถ้าแบบถือรอบที่ยาวหน่อยนะครับประมาณเดือน2เดือนก็เป็น BTS ส่วนเดี๋ยวเทรดดิ้งที่แบบว่าหุ้นเมียไวเดี๋ยวพอรอช่วงบ่ายแล้วนะพี่ได้นะครับส่วนตัวสัญญาฟิวเจอร์ M16 ถ้าใครยังไม่มีสถานะนะครับแนะนำมอนิเตอร์คือถ้าจะเป็นสัญญาณช็อตที่ชัดเจนเนี่ยต้องต่ำกว่าสักประมาณ890ก่อนเพื่อไปรอปิดที่ประมาณ10จุดก็คือที่ประมาณ880นะครับตอนนี้มันทิศทางมันยังไม่ชัดเจนก็ยังขึ้นทำอะไรนะฮะส่วนใครที่ถือรองอยู่นะฮะและยังไม่ได้ปิดเมื่อวานที่มันขึ้นมาที่ประมาณ900จุด906จุดนะฮะให้ดู894ไว้ถ้าต่ำกว่าเริ่มไม่ดีแล้วอาจจะเริ่มปิดต้องปิดนะฮะครับผมสรุปฟิวเจอร์ก็ควรติดลองอยู่มอนิเตอร์894ต่ำกว่าปิดสถานะนะครับส่วนจะเปิดใหม่อย่าเพิ่งทำอะไรถ้าจะชัดเจนขึ้นก็คือรอช็อตเมื่อตัว CDM 16ต่ำกว่า890ส่วนทองคำก็ย่อตัวนะจากที่ขึ้นมาชนที่ประมาณ1240เริ่มย่อตัวตอนนี้ก็คือยังเน้นฝั่งรองอยู่ถ้าเกิดว่าไม่ต่ำกว่า 1,220 เหรียญนะครับถ้าต่ำกว่าคัทลอสสำหรับการอิงไปเล่นกับหัวฟิวเจอร์ครับหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วครับพี่โอเคได้ครับคุณอ๋องขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับค่ะเป็นรายละเอียดของคุณเอกภวินสันทราพิชาตินะคะทางด้านบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะคะก็มีความน่าสนใจในเรื่องราวของหุ้นกลุ่ม BTS นะคะคุณผู้ฟังแล้วก็อีก B1 นะวันนี้แกเลือก2 B ให้นะคะ BR นะคะก็เป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจอาหารนั่นเองนะคะมีข่าวออกมาล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับ BR ก็คือเชื่อว่าปีนี้กำไรดีกว่าปีก่อนแล้วก็ตั้งเป้ารายได้โต 10-15%พร้อมเจรจาพันธมิตรขยายธุรกิจเป็ดครบวงจรในประเทศแถบอินโดจีนนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นเป็ดที่ชัดเจนนะฮะ BR นะคะก็มาจากสตอรี่ที่เป็นอยู่แล้วก็มีแรงซื้อเข้ามานั่นเองนะคะค่ะสำหรับข้อมูลการลงทุนในตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังสังเกตดีๆนะฮะหลังจากที่ทางรัฐบาลได้มีการขยายในเรื่องราวของการลงทุนทางด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานออกไปเรื่อยๆแล้วก็มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็หุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เองก็ยังเป็นหุ้นที่เขาเรียกว่าต้องแอบดูนะคุณผู้ฟังว่าเอ๊ะ
ใครมีอะไรแถวไหนเป็นอย่างไรกันบ้างนะคุณผู้ฟังรวมทั้งนโยบายกระตุ้นกำลังซื้อภายในประเทศนะครับก็ยังมีกลิ่นกลุ่มๆออกมาว่าจะมีการยืดมาตรการในเรื่องราวของการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ออกไปด้วยนะครับคุณผู้ฟังตรงนี้เองนะฮะเราก็ไปพูดคุยกับทางด้านผู้บริหารของบริษัทปรึกษาเรียลเอสเตทกรุ๊ปนะซึ่งถือว่าเป็นโฮลดิ้งกลุ่มใหม่นั่นเองนะคะจากเดิมนะฮะที่ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างเดียวก็มาเป็นทางด้านโฮลดิ้งนะฮะทางด้านรองประธานกรรมการบริหารแล้วก็กรรมการผู้อำนวยการนะฮะของบริษัทพฤกษานั่นเองนะคะคุณผู้ฟังนะฮะว่าพฤกษาเองในตอนนี้จะมีประโยชน์ทางด้านไหนอะไรอย่างไรกันบ้างนะคะทางด้านพฤกษาเรียลเอสเตทหรือว่าพฤกษาโฮลดิ้งแล้วนะคะคุณผู้ฟังค่ะค่ะเราไปพูดคุยนะคะกับคุณโลศักดิ์จุลเทศนะคะว่าความคืบหน้าของพฤกษามีอะไรที่น่าสนใจในตอนนี้บ้างนะคะสวัสดีค่ะคุณโลศักดิ์คะสวัสดีครับค่ะในส่วนของทางด้านพฤกษาเองนะฮะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะสบายดีนะฮะสบายดีครับ ถ้าพูดถึงยอดขายใน2เดือนแรกเองก็ได้ประมาณ 5,360 ล้านเนี่ยนะครับแต่ว่าในช่วงในช่วงเดือนนี้ฮะตั้งแต่1มีนาจนถึง28เมษาเนี่ยนะครับยังมีมาตรการของรัฐในการลดค่าธรรมเนียมในการโอนค่าธรรมเนียมในการจำนองให้เหลือ 0.01 นะฮะแล้วก็มีการนำโครงการเนี่ยนะฮะเข้าโครงการประมาณ157โครงการนะฮะมูลค่าโครงการก็ 13,000 กว่าล้านปรากฏว่าจนถึงวันที่28เองเนี่ยก็มีผู้ใน1ถึง28มีนานะฮะก็มีผู้สนใจเนี่ยจองซื้อ 4,000 กว่าล้านเหมือนกันเพราะนั้นมาตรการของรัฐเองเนี่ยในเรื่องการลดค่าธรรมเนียมนะฮะในการโอนในการจำนองเนี่ยผมเชื่อว่าช่วยเพิ่มยอดขายฮะให้กับบริษัทแล้วก็เพิ่มโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านมากทีเดียวครับอ๋อค่ะก็ถือว่าดีนะตัวค่าธรรมเนียมเหลือแค่ 0.01 ใช่ไหมฮะครับครับล้านหนึ่งก็จ่ายแค่เท่าไหร่พี่พันบาทครับครับค่ะค่ะเอ๊ะได้กลิ่นมาเหมือนกันนะฮะว่ารัฐบาลก็อยากให้แบบว่าในส่วนของประชาชนนะฮะยังมีโอกาสที่จะสามารถที่จะซื้อบ้านได้ต่อเนื่องอาจจะยืดระยะเวลาเรื่องราวของค่าธรรมเนียมเพิ่มไปอีกดีไหมคะผมว่าจะดีกับพี่น้องประชาชนฮะสำหรับรัฐบาลเองเนี่ยก็มีความพยายามในการกระตุ้นการใช้จ่ายการลงทุนของพี่น้องประชาชนนะฮะท้ายที่สุดเองก็ต้องการจะเพิ่มให้GDP ของประเทศเนี่ยมีโอกาสที่จะเติบโตมากกว่า 3% เนี่ยนะฮะผมเชื่อว่ามาตรการที่ดีๆอย่างนี้เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนอย่างนี้เองเนี่ยถ้าต่อได้ผมก็คิดว่าดีเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยเองเนี่ยนะครับนะฮะและต้องการที่จะเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยหรือบ้านเองเนี่ยรัฐบาลเองก็ยังมีมาตรการในเรื่องของบ้านประชารัฐที่ระดับราคาถ้าต่ำกว่า 1.5 ล้านนะฮะก็เปิดโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนเหมือนกันซึ่งในเรื่องของบ้านประชารัฐเองเนี่ยบริษัทพึกษาเองเนี่ยก็นำโครงการเนี่ยนะฮะเข้าไปเสนอขายในบ้านประชารัฐเนี่ยนะฮะของเราอีกประมาณ16โครงการจำนวนยูนิตก็ประมาณ 4,400 ยูนิตนะฮะมูลค่าก็ 4,000 กว่าล้านก็ได้รับการตอบรับที่ดีพอสมควรแต่ว่าในบ้านประชารัฐเองเนี่ยนะครับผู้ประกอบการนี่ที่เข้าร่วมโครงการเองเนี่ยต้องรับภาระในเรื่องค่าธรรมเนียมค่าภาษีในการโอนนะฮะแล้วก็ค่าพื้นที่สุดกลางอีกประมาณ1ปีนะฮะอันนี้เป็นบ้านประชารัฐแล้วก็ยังอาจจะมีออนท็อปอีกประมาณ 2% นะฮะก็เท่ากับผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องยอมลดราคาขายเดิมเนี่ยในบ้านที่ต่ำกว่า 1.5 ล้านถ้าเกิดเข้าโครงการประชารัฐเนี่ยเบ็ดเสร็จรวมกันก็ประมาณสัก 5% ฮะก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะที่พฤกษาก็มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วโครงการบ้านประชารัฐนี้16โครงการใช่ไหมคะใช่ครับประมาณ 4,400 ยูนิตครับที่เราเข้าร่วมครับก็ 4,400 กว่าล้านบาทใช่ไหมฮะมูลค่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอนโดมิเนียมนะฮะค่ะครับก็อยู่ชานเมืองหรือเปล่าคะโครงการส่วนใหญ่คอนโดมิเนียมที่เข้าโครงการเนี่ยจะอยู่ในแบนพรัมฮะของบริษัทพึ่งสาแล้วก็มีทาวน์เฮาส์ส่วนหนึ่งเพราะระดับราคาที่ต่ำกว่าล้านห้าเนี่ยก็คงจะเป็นทาวน์เฮาส์ชานเมืองนะครับชานกรุงเทพหรือปริมณฑลใกล้กรุงเทพและถ้าเป็นคอนโดเองเนี่ยก็จะเป็นคอนโดเนี่ยชานกรุงเทพตามแนวตะเข็บรถไฟฟ้าครับแนวตะเข็บนี้เร
รถไฟฟ้ามีตะเข็บไปถึงยังมีตะเข็บไปถึงยังถึงฮะอย่างเช่นอย่างเช่นบางใหญ่ฮะนะฮะหรือว่าผลโยธินกม36หรือว่าตรงคลองหลวงอะไรพวกนี้นะฮะค่ะผลโยธิน89อะไรพวกนี้ฮะก็จะเป็นทางกรุงเทพหรือว่าปริมณฑลก็คืออาจจะเป็นคอนโดตรงนนทบุรีอะไรพวกนี้ครับนะครับซึ่งค่อนข้างดีใช่ไหมฮะในส่วนนี้ว่าขายได้นะคะคือผมเรียนว่าการที่รัฐบาลมีมาตรการอย่างนี้นะครับ อย่างเช่นการลดค่าธรรมเนียมเองก็ดีนะผมดูจากสถิติตัวเลขเนี่ยนะครับผมคิดว่าดีทีเดียวครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยตอบรับดีมากๆนะอย่างบ้านประชารัฐเหมือนกันซึ่งเขาเริ่มโครงการเองก็มีผู้สนใจเนี่ยนะฮะเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็เข้ามาจองซื้อนะฮะก็ทยอยดีขึ้นเรื่อยๆนะครับทำได้จริงใช่ไหมฮะโปรเจกต์นี้ครับค่ะค่ะนอกจากนั้นเองในส่วนของปรึกษาเองนะฮะในเรื่องราวของตัวในช่วงควอเตอร์ที่ผ่านมาควอเตอร์หนึ่งใช่ไหมฮะอัตราการเติบโตยังเป็นต่อเนื่องไหมคะถ้าพูดถึงเนี่ย2เดือนเนี่ยก็อย่างที่ผมเรียนนะฮะดีเซลได้เป็นแล้วเนี่ย 5,363 ล้านท่านรวมเดือนนี้อีกเนี่ยนะฮะผมคิดว่าไตรมาสแรกเนี่ยยอดขายเนี่ยน่าจะได้ประมาณสักใกล้เคียงหมื่นล้านนะฮะซึ่งก็ถือว่าบริษัทก็น่าจะเติบโตถ้ามองจาก business plan นะฮะนะฮะต้นปีนี้จะแรงนะฮะน่าจะได้พรีเซลเนี่ย 50,000 กว่าล้านคือ 51,000 ล้านก็น่าจะเติบโตกับปีที่ผ่านมาของบริษัทเองนะฮะอยู่ที่ประมาณ 20% ในเรื่องของพรีเซลนะครับโดยเรามองว่าตลาดปีนี้เนี่ยนะฮะในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยน่าจะเติบโตกับปีที่ผ่านมาเนี่ยประมาณนะฮะ 8% คือปีที่ผ่านมาเนี่ยยอดพรีเซลกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยนะฮะจะอยู่ที่ประมาณ 350,000 ล้านนะฮะแต่ปีนี้เนี่ยน่าจะเติบโตนะฮะประมาณ 8% เพราะนั้นเนี่ยยอดพรีเซลหรือยอดขายของปีนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ 380,000 ล้านเศษๆครับก็ยังโกรธอยู่ยังโตได้อยู่นะฮะคิดว่าเราน่าจะเติบโตฮะแล้วก็เติบโตมากกว่าตลาดที่เติบโตครับปรึกษานี้ได้ดีกว่าตลาดด้วยเหรอฮะคิดว่านะครับถ้าที่ผมเรียนมาสักครู่นะครับว่าถ้าตลาดโตแค่8แต่เราน่าจะโตประมาณ20ในเรื่องของพรีเซลนะครับค่ะค่ะแล้วก็เป็นตัวธุรกิจที่เติบโตต่อเนื่องนะฮะแล้วการเปลี่ยนแปลงของปรึกษาล่ะคะหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นโฮลดิ้งล่ะฮะต้องเรียนว่าในการทำธุรกิจเรียลเอสเตทเองนะฮะก็ยังถือเป็นรายได้หลักนะฮะแต่ว่าในอนาคตเองนะฮะจากสภาพแวดล้อมนะฮะทางต่างๆที่เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจด้วยเนี่ยเราก็คิดว่าการที่จะมีโฮลดิ้งคอมพานีขึ้นมาเนี่ยเพื่อเปิดโอกาสนะฮะในการที่จะสร้างการเติบโตให้กับกลุ่มในอนาคตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยก็ต้องเรียนว่าฐานรายได้เนี่ยจากปรึกษาเรียลเอสเตทเนี่ยก็ยังเป็นรายได้หลักนะฮะของบริษัทโฮลดิ้งคอมพานีที่กำลังจัดตั้งเนี่ยนะฮะค่ะค่ะส่วนโฮลดิ้งคอมพานีก็เป็นทางด้านไหนบ้างคะตอนนี้โครงสร้างนะฮะคือต้องเรียนว่าเราคงวิเคราะห์นะครับโครงการที่จะเอาโฮลดิ้งคอมพานีเนี่ยไปร่วมทุนหรือไปลงทุนเนี่ยนะฮะน่าจะมีผลตอบแทนเนี่ยใกล้เคียงนะฮะกับรายได้นะฮะของหรือว่าผลตอบแทนเนี่ยในเปอร์เซ็นต์ที่ไม่น่าจะแตกต่างกับของบริษัทปรึกษาเรียลเอสเตทเดิมนะครับซึ่งเราก็ต้องวิเคราะห์ว่าถ้าจะมีธุรกิจไหนล่ะภาคบริการไหนล่ะที่จะเกิด recurring income คือรายได้ต่อเนื่องนะครับและเป็นรายได้ที่น่าจะทัดเทียมกับรายได้จาก real estate ที่เราได้อยู่ปัจจุบันนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าทีมงานนะฮะของเราเนี่ยมีการศึกษาวิเคราะห์นะฮะและได้รับการกัดกรองอย่างดีแล้วเนี่ยเราถึงจะลงทุนเอาบริษัทโฮลดิ้งของเราเนี่ยไปร่วมทุนอย่างนั้นนะครับคงต้องรอดูเป็นโครงการไปนะครับจะเริ่มได้สักเมื่อไหร่ฮะเราคิดว่าตอนนี้เนี่ยเราก็จดทะเบียนบริษัทโฮลดิ้งมาแล้วก็จะมีขั้นตอนนะฮะซึ่งเราก็ใช้ที่ปรึกษาการเงินที่ปรึกษากฎหมายชั้นนำของประเทศไทยนะฮะเราคิดว่าน่าจะมีการสวอปหุ้นกันนะฮะคือเอาตัวโฮลดิ้งเนี่ยมาสวอปกับหุ้นของบริษัทปรึกษาเรียลเอสเตทเนี่ยน่าจะเสร็จสิ้นประมาณในเดือนพฤศจิกายน2559นี้ครับก็ต้องรอโครงสร้างทางด้านหุ้นให้เสร็จก่อนใช่ไหมคะครับก็คิดว่าสำหรับผู้ถือหุ้นเดิมเนี่ยนะครับนะถ้าเห็นว่านะคณะกรรมการเองหรือนโยบายเองเนี่ยของโฮลดิ้งเนี่ยดีนะฮะน่าจะถือนะฮะเหมือนกับที่อยู่ในกลุ่มของปรึกษาเรียลเอสเตทเดิมเนี่ยนะครับการสวอปครั้งนี้ก็เหมือนกับว่าไม่มีอะไรแตกต่างฮะกับการที่
ท่านถือหุ้นอยู่ในความเดียวเอสเซทเดิมนะฮะค่ะค่ะแต่สิ่งที่ผู้ถือหุ้นของทางด้านปรึกษาโดยทั่วไปกำลังรอดูนะฮะว่าการจัดตั้งโฮลดิ้งสิ่งที่จะแอคทีฟทางด้านโฮลดิ้งเลยนอกจากเรียลเอสเตทแล้วสิ่งแรกน่าจะเป็นไปได้ทางด้านธุรกิจไหนคะที่จะเกิดรีคัฟเวอรี่คือรายได้ที่ต่อเนื่องนะฮะก็น่าจะเป็นธุรกิจอสังหาที่เกี่ยวกับการเช่าหรือเป็นภาคบริการนะฮะตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างศึกษาฮะเรายังคงตอบไม่ได้แต่เราก็ยังคงให้ปรึกษาเรียลเอสเตทเนี่ยดำเนินธุรกิจการซื้อที่มาเพื่อพัฒนาและขายก็ยังเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับเพียงแต่ว่าโอกาสในอนาคตนะฮะที่จะเกิดความยั่งยืนในการจะเติบโตเองเนี่ยนะครับเราถึงจะเอาตัวโฮลดิ้งคอมพานีไปทำครับค่ะค่ะค่ะเอาละแล้วตอนนี้มีเม็ดเงินเตรียมลงทุนขนาดไหนคะต้องเรียนว่าต้องให้การจัดตั้งโฮลดิ้งคอมพานีและการสวอปหุ้นนะฮะของผู้ถือหุ้นเนี่ยไปตัวโฮลดิ้งให้เรียบร้อยก่อนครับนะก็น่าจะเกิดจาก1จุดเวียนส่วน1ของตัวโฮลดิ้ง2ก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะเกิดจากการสวอปหุ้นฮะในสัดส่วนที่เท่ากัน1ต่อ1นะฮะของผู้ถือหุ้นเดิมเนี่ยไปอยู่ในตัวของโฮลดิ้งคอมพานีครับแล้วก็เม็ดเงินเนี่ยก็น่าจะเกิดจากเงินปันผลฮะของบริษัทเอสเซทเดิมนะฮะที่จะปันผลไปให้ตัวโฮลดิ้งนะฮะและเมื่อมีเงินส่วนนี้แหละครับถึงจะคิดในเรื่องของการลงทุนในโอกาสต่อไปนะครับของโฮลดิ้งครับแล้วจะซื้อที่ดินเพิ่มไหมคะที่ดินเองเนี่ยยังทำอยู่ในนามของปรึกษาเรียลเอสเตทเดิมฮะตัวโฮลดิ้งเนี่ยก็จะถือหุ้นใหญ่ในตัวเรียลเอสเตทเดิมฮะนะครับค่ะครับแล้วการยังเป็นเรียลเอสเตทเดิมนะคะยังเป็นแบ็คหลักกลุ่มเดิมอยู่ใช่ไหมฮะครับคือธุรกิจเดิมก็ยังทำอย่างต่อเนื่องครับก็ยังซื้อที่เพื่อพัฒนาเป็นทาวน์เฮาส์บ้านเดี่ยวและคอนโดนะฮะเราก็คงจะต้องรักษาความเป็นปรึกษาเรียลเอสเตทซึ่งเป็นอันดับหนึ่งนะฮะในเรื่องของยอดขายหรือรายได้ปัจจุบันไว้ให้ได้นะครับค่ะได้ค่ะคุณเลิศศักดิ์อ่ะเดี๋ยวหมดเวลาแล้วนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะครับขอบคุณครับสวัสดีครับนั่นก็เป็นรายละเอียดของความคืบหน้าทางด้านบริษัทปรึกษาเรียลเอสเตทนะคะก็ดำเนินการเสร็จสิ้นให้เป็นโฮลดิ้งในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะสำหรับท่านที่ถือหุ้นอยู่ตอนนี้ก็คงไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆนะคะคุณผู้ฟังแต่จุดหนึ่งที่กำลังน่าสนใจสำหรับธุรกิจเรียลเอสเตทก็คือตอนนี้ต้องลองดูนะคะว่าสิ่งที่กำลังขยายเมืองออกไปตามหัวเมืองใหญ่ๆทั่วประเทศจะมีความน่าสนใจไปกันแบบไหนแล้วทำไมปรึกษาต้องรีบเป็นโฮลดิ้งเสร็จสิ้นภายในปีนี้ด้วยนะคะนั่นคืออีกจุดหนึ่งที่ต้องเกาะติดสถานการณ์เรื่องราวของการลงทุนนะคะค่ะเราพักสักครู่ค่ะในช่วงหน้าติดตามข้อมูลกับทางด้านนักวิเคราะห์ของเราต่อนะคะคุณผู้ฟังพักสักครู่ค่ะดิจิทัลไลน์แอนด์ไลฟ์ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขดำเนินรายการโดยม่อนนัตการบุญสอนร้อนร้อนเผ็ดเผ็ดสู้ด้วยเย็นเย็นน้ำสมุนไพรจากเลี้ยงจากอิชิตันสนับสนุนรายการโดยสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนบริหารงานโดยคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์โทร02-684-8867-8จามสุรีสแควร์ชั้น20ที่เดียวเท่านั้นทางแกคณิตโตเนียมาด้วยความคิดถึงคนไทยด้วยความจำงานเอาละไว้ชื่นใจรักษาแกยังไงคนไทยก็คิดถึงเราไทยไม่เคยลืมรสชาตินั้นได้แต่ผมเปรี้ยวไม่มีกาฟุ้งใจไม่เลวสดชื่นหายคิดถึงทั่วไทยไปเล่ความสุขรสผลไม้เรียลเอสเตทสร้างสรรค์คุณค่าเพื่อลูกค้าครบโครงการคุณภาพบ้านคอนโดทาวน์เฮ้าส์หลากหลายทำเลสอบถามเพิ่มเติมโทร1739หรือ www.pruksa.com ร้อยเอ้อปศีสันช่วงเจาะลึกคนธุรกิจค่ะเราไปพูดคุยกับคุณสุโชติวรรณรัตน์นะคะทางด้านบริษัทหลักทรัพย์ KGI ในเมื่อวันก่อนคุณสุโชติก็พูดถึงหุ้น EPG นะคะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวเราไปอัปเดตกับคุณสุโชติกันนะคะสวัสดีค่ะคุณสุโชติค่ะตอนนี้ EPG 13.40 บาทนะคะส่วนทางด้านตลาดหุ้นไทยตอนนี้ก็ยืนย่ออยู่ที่บริเวณ 1,408 จุดวอลุ่มการซื้อขาย 15,000 ล้านบาทนะคะหมิงคะ
วิ่งไปไหนแล้วนะฮะสุชาตินะฮะคุณผู้ฟังนะฮะเดี๋ยวตามดูนะฮะคุณผู้ฟังอ่ะปิ้งปิ้งเข้ารายการได้หรือเปล่านะฮะเห็นบอกว่ารีบกลับออฟฟิศนะฮะคุณมิ้งคะลงกระโดดลงจากรถไฟฟ้าหรือยังนะฮะค่ะตอนนี้เองนะฮะรถไฟฟ้าอย่างเช่น BTS นะคะคุณผู้ฟังก็มีการเพิ่มขบวนรถนะฮะทุ่มทุนเงินสร้างนะฮะเพื่อซื้อรถเพิ่มนั่นเองนะฮะก็ต้องติดตามดูว่าจะมีการขยายเรื่องราวของตัวธุรกิจเป็นอย่างไรอ้าวขอออกจากรถใต้ดินก่อนไม่เป็นไรคุณผู้ฟังถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปตามคุณนิพนธ์มาเลยดีกว่านะไม่ต้องรอคุณมิ้งนะคุณมิ้งยังอยู่ใต้ดินอยู่ฮะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปถึงข้อมูลจากคุณนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์ค่ะกรรมการผู้จัดการของสถาบันการลงทุน QIQP สำหรับคุณผู้ฟังที่ได้ติดตามคุณนิพนธ์นะคะก็ในส่วนของ Refresh นะคะหลังสงกรานต์นี้ก็จะเริ่มแล้วนะสำหรับท่านที่สนใจทางด้านฟิวเจอร์นะคะก็วันเสาร์ที่23นะคะคุณผู้ฟังเมษายนนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจรายละเอียดเรื่องราวของการเทรดฟิวเจอร์หรือว่าทางด้านทีเฟกนะฮะสอบถามไปที่เบอร์กันได้เลยนะตอนนี้นะคะคุณผู้ฟัง086490ค่ะ2823นะคะ086490นะคะ2823นะคะถึงรายละเอียดของการลงทุนทางด้านทีเฟกหรือว่าฟิวเจอร์นั่นเองนะคะก็จะได้เรียนรู้กันนะฮะเพราะตลาดหุ้นไทยในตอนนี้นะฮะตัวที่มีอิทธิพลมีบทบาทมากที่สุดณเวลานี้นะฮะก็คือตัวทางด้านฟิวเจอร์หรือทางด้านทีเฟกนั่นเองก็เป็นไปตามตลาดหุ้นในต่างประเทศนะฮะบ้านเราก็อยู่กันมา40ปีแล้วสำหรับตลาดหุ้นไทยในตอนนี้ครบ40แล้วนะฮะก็จะมีการปรับปรุงมากมายกันเกิดขึ้นในวงการตลาดหุ้นรวมทั้งวิธีการลงทุนต่างๆรวมทั้งโครงสร้างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็จะมีการปรับปรุงครั้งใหญ่นะฮะคุณผู้ฟังจะมีการปรับปรุงแบบไหนนะฮะก็ต้องมีอะไรสักอย่างนะเดี๋ยวแกะไปเรื่อยๆนะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะฮะหากเป็นประโยชน์กับนักลงทุนไทยก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะฮะก็จะทำให้ทางด้านนักลงทุนไทยเองมีโอกาสที่จะลงทุนได้มากยิ่งขึ้นนะฮะสำหรับตลาดนี้นะก็ไม่ได้หมายความว่าต้องขายใหญ่เท่านั้นหรือว่าให้ประโยชน์เฉพาะใครเท่านั้นนะฮะก็เป็นประโยชน์โดยทั่วไปนะก็จะมีการปรับปรุงนะฮะคุณผู้ฟังแล้วก็ในวันที่1เมษายนนะทางด้านดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์เองนะฮะก็จะร่วมกิจกรรมกับทางตลาดหุ้นนะฮะเสร็จร้อยนะฮะจะเป็นยังไงนะกับรัฐบาลนะฮะค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณนิพนธ์กันนะคะสวัสดีกับพี่นิพนธ์ค่ะสวัสดีครับค่ะในส่วนของตลาดหุ้นไทยในวันนี้ก็แผ่วไหมคะหลังจากที่ตบตีทางด้านฟิวเจอร์เมื่อวานนี้นะฮะเขาบอกแล้วว่าเมื่อวานเนี่ยแล้ววันนี้ก็จะสิ้นฮะมันก็เป็นตามที่คาดทั้งหมดนะค่ะก็หมดแล้วใช่ไหมฮะยกนี้ยกแรกไตรมาสหนึ่งแล้วจบไปแล้วเดี๋ยวจะสู้กันในยกสองค่ะคุณผู้ฟังจะบอกว่าจะขึ้นไปแรงๆนะฮะแล้วก็ไม่ได้บอกว่าจะลงก็คงจะเป็นไซด์เวย์อยู่นะครับซึ่งเราก็ลองติดตามดูนะครับถึงสักวันอังคารหน้าว่าจะขึ้นไหมนะอ๋อวันอังคารหน้าแต่มันคิดได้ยินอยู่เนี่ยไม่ไปไหนหรอกนะใช้1489เป็นจุดสต็อปลอสไอ้1389 1389นะคะ1389เป็น daily sell signal นะ daily sell day day เพราะฉะนั้นก็หมายถึงว่าเซตที่จะลงไปแถวๆนั้นอ่ะก็ลงไปได้นะฮะแต่ทีนี้ไอ้กระลุด 1,400 ก็หลุดได้ไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรนะเอ๊ะเมื่อวานนี้เม็ดเงินไหลเข้ามาจากต่างชาติ 8,000 ล้านซื้อใช่ไหมฮะครับก็ไม่เห็นทำอะไรต่อเนี่ยซื้อทำไมอ่ะเมื่อวานอยากรู้อ่ะซื้อเพื่อปิดงบปิดงวดปิดบัญชีใช่เมื่อวานเรื่องทีเฟกอย่างเดียวอ๋อเรื่องทีเฟกอย่างเดียวใช่ไหมเรื่องทีเจอย่างเดียวนะแล้วก็ถ้าดูจากนี่ถ้าพูดเรื่องของผลประโยชน์ที่จะดูผลประโยชน์ก็เรื่องทีเฟกนะฮะแต่ถ้าพูดเรื่องของปัจจัยก็คือเรื่องที่คาดว่าจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยค่ะเดี๋ยวพอไม่สาขึ้นเข้ามาอีกทางละก็รอตรงนั้นนะฮะใช่แต่ทางด้านลองฟีเจอร์เห็นว่าต่างชาติก็เป็นลองเข้ามาอีกว่าก็จะลองอีกสัญญาก็รวมเป็น 80,000 แล้วจากวันก่อน 69,000 เมื่อวาน 11,000 ก็แสดงว่าต่างชาติก็ยังถือลองต่อไปก็มองว่าทางขึ้นหุ้นไทยยังขึ้นต่อเนื่องถ้าสนักถ้าเป็นแบบนี้ใช่ที่เขาต้องเอาเงินเข้ามาซื้อนะฮะขึ้นไปเงินพวกนั้นมันเป็นเงินร้อนเนี่ยคุณมอนแต่มันก็ยังดีกว่าอยู่ที่บ้านแล้วผลตอบแทนติดลบ
ฝากเงินไว้ก็ติดลบมาเมืองไทยได้สัก 1% ก็ยังมากกว่า 5% ก็ยังมากกว่าถูกไหมครับ 3% ก็ยังดีกว่าใช่แล้วเป็นตลาดที่แบบว่าค่อนข้างที่จะเสรีนะคือเปิดให้ทุกช่องเลยตั้งแต่Forex มานะครับตั้งแต่ตลาดหุ้นตลาดหุ้นเปิดให้หมดเลยนะฮะเปิดให้แบบเสรีเลยนะครับตลาดหุ้นคือกำไรจากค่าเงินกำไรจากตัวการตัวเบี้ยนะฮะกำไรจากราคาหุ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะก็จะเป็นตลาดเดียวที่เปิดค่อนข้างที่จะเสรีนะครับเปิดค่อนข้างมากนะทำไมไม่มาลงทุนแบบว่าเมกะโปรเจกต์บ้างเลยนะทำไมมาจิบจิบจิกจิกกินตีแบบอย่างเงี้ยอเมริกาเงินเยอะก็มาปล่อยกู้สิแข่งกับจีนสิจริงๆเขาก็เข้าไปซื้อเราก็มีกองทุนอยู่กองทุนแสนล้านเนี่ยแหละก็เข้าไปซื้อตรงนั้นก็ได้ก็คงจะมีนะมีเข้าไปนะเงินเยอะเงินอย่างปั๊มเงินเยอะขนาดนั้นก็กองทุนอสังหาก็ยังขึ้นดีอยู่นะใช่ขึ้นต่ออยู่เงินมันจะมาพุ่งนะถ้าเป็นเงินเย็นที่ใช่ใช่แต่เขาถามว่าเขามาลงทุนเพื่อกลับไปเก็บไหมแต่เราก็ตั้งกองทุนขึ้นมาสิเดี๋ยวเขาจะมาเองเดี๋ยวได้ทำแล้วอีกฝ่ายจะต้องกำหนดผลตอบแทนให้ชัดเจนนะหรือไม่กลับไปเก็บอ่ะคือมันจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องสาธารณะไงค่ะโอกาสที่จะทำแล้วกำไรอ่ะมันก็แทบจะไม่ได้มีหรอกนะมันเป็นเรื่องที่จริงๆมันต้องเก็บภาษีไปทำอ่ะใช่ไหมเป็นเรื่องนั้นมากกว่านะครับเพราะเขาไม่มีใครสนใจเท่าไหร่นะเพราะว่าไอ้สังคมพวกนี้ในกิจการพวกนี้มันเป็นการบริการให้กับประชาชนโลกมันก็ไม่ได้คิดกำไรไงฮะก็เอากำไรอย่างอื่นแทนไงก็เงินเอาไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานนะครับหรือว่าไปทำสนับมอเตอร์เวย์ก็ต้องบอกผลตอบแทนให้สม่ำเสมอมั่นคงเงินที่ได้มามันก็เอาไว้ซ่อมถนนนะฮะแต่ต้องให้ผลตอบแทนครับ3% 4% ผมว่าเขาก็มานะอันนี้เขาก็ต้องดูว่ามันคุ้มกับถ้าเราจะมีเฉพาะไอ้เม็ดเก็บไปเก็บตัวเดียวโดยที่GDP ของเราไม่สามารถโตได้จากการลงทุนภาคเอกชนการส่งออกเนี่ยมันก็จะทำให้ค่าเงินบาทมันอ่อนนะเขาอาจจะได้กำไรจากผลตอบแทนจากการลงทุนในเม็ดเก็บโปรเจกต์แต่เขาขาดทุนจากค่าเงินเนี่ยเขาก็ต้องคิดนะเพราะว่าเวลาเขาคิดหลักๆเนี่ยเขาจะคิดถึงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเป็นหลักก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีแนวโน้มว่าประเทศเราจะ GDP โตได้จากการลุกขึ้นมาเอกชนแบบนี้นะเขาก็ถึงจะมานะครับอย่างนั้นเขาไม่มาหรอกเมื่อสักครู่เนี้ยมาเก็บเกี่ยวผลประโยชน์แล้วก็ออกไปจากกำไรข้างเงินเป็นรอบๆนะครับเมื่อสักครู่ที่คุยกับทางด้านธุรกิจอสังหาเขาบอกว่าตัวเลขที่ของเขา2 เดือนปรากฏมาเขาก็ยังได้แบบมียอดขายเพิ่มนะฮะกำไรก็ยังได้อยู่มันไม่ได้มีปัญหาเลยคืออสังหานะกำไรมันก็จะดีอยู่นะครับแต่มันไม่มีโอกาสเห็นอะไรนะฮะเห็นแบบว่าอะไรใหม่ๆอ่ะนะก็อย่างเช่นถ้าแบบมีรถไฟขยายออกไปต่อจวหัวเมืองนะฮะใช่พวกอสังหาที่จดทะเบียนในตลาดจะได้ประโยชน์หรือเปล่านะแต่ผมว่าเขาต้องไปเล็งว่าใครจะไปเขาได้ประโยชน์หรือได้เปรียบอยู่แล้วเพราะว่าเขาสามารถมีเงินออกคุณกู้ไปซื้อที่ดินรอไว้เลยเนี่ยได้หมดต้องสืบเขานะว่าซื้อที่ไว้เพิ่มใช่แถวคุณลาดอะไรเงี้ยนะฮะใช่ใช่ก็แค่พูดมาแค่นี้ที่ระหว่างไอ้ที่อยู่แถวใกล้สถานีเนี่ยมันก็จะราคาขึ้นหมดอยู่แล้วแหละตามสถานีทั่วไปนะครับผมว่าที่เขาใหญ่มันขึ้นมาตั้งนานแล้วนะฮะแล้วก็ไปดูที่แถวมุกเหล็กนะแถวแก่งคอยนะแถวกลางดงแถวอะไรเงี้ยที่ไปโคราชฮะปากช่องอะไรเงี้ยพวกนี้ราคาที่มันขึ้นก่อนแล้วนะขึ้นมาก่อนเกือบทั้งหมดละนะฮะแล้วหุ้นอสังหาริมทรัพย์จะขึ้นอีกไหมฮะนี่ LPN ก็เห็นมาแล้วนะฮะผมว่าตัวนี้ขนาดเนี้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับหุ้นอสังหาที่มันขึ้นฮะที่มันขึ้นเนี้ยนะฮะมันเป็นหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กอ๋อซีซั่นของมันใช่หุ้นขนาดใหญ่เนี้ยมันไม่ได้ขึ้นเนี้ยคือยังไม่เห็นตัวไหนทำนิวไฮนะครับเซตที่ขึ้นมาที่เก่า1.12เนี่ยเราจะเห็นว่าไม่มีหุ้นขนาดใหญ่ที่ไหนทำนิวไฮเลยนะฮะพอก็80ไปจนถึง70อยู่ฮะไล่ทุกตัวเลย AOT ก็430 420ใช่ไหมฮะตอนนี้ก็400อยู่ไม่เห็นนะฮะมีข่าวปตท.อยู่ตอนนี้ว่าจะมีการฟ้องร้องกันนะก็มีข่าวเรื่องการจะฟ้องเห็นข่าวแว๊บๆเหมือนกันว่าประธานอะไรนะครับประธานของส
ฐานะการเงินแผ่นดินองค์กรอิสระนะฟ้องปตท.ฟ้องปตท.หรือฟ้องผู้บริหารปตท.ทั้งหมดแหละมั้งฮะเดี๋ยวเขาจะแถลงปตท.เขาปตท.มันเป็นของรัฐอยู่แล้วงั้นก็ฟ้องการบินไทยด้วยจริงแล้วฟ้องทีโอทีฟ้องหมดเลยนะฮะก็พวกนี้ทำให้เสียหายหมดนะถ้าไปดูจริงๆนะครับแปรรูปแปรรูปใช่เดี๋ยวเราแถลงว่ากำลังฟ้องในหัวข้ออะไรไม่ได้แจ้งมาเผยร่วมกับผู้ตรวจการวันหนึ่งอ่ะเดี๋ยวตรงที่ก็กรณีนี้ฮะกรณีคืนท่อก๊าซเขาไม่เข้าใจหรอกนะครับเขาไม่เข้าใจว่าถ้าปตท.เดิมมันยังเป็นปตท.อุตสาหกรรมทหารอยู่นะมันไปไม่รอดหรอกนะอ๋อได้ข่าวมาแล้วนะฮะผู้ว่าการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนะฮะคุณพิสิทธิ์ลีลาวชิโรภาสนะฮะระบุถึงว่าสตง.ได้ตรวจร่วมกับผู้ตรวจการตรวจสอบกรณีคืนท่อก๊าซกับลงทุนสวนปาล์มในต่างประเทศนะคะเพื่อเอาผิดกับบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่นะฮะก็จริงๆการลงทุนมันก็มีเสียหายอยู่แล้วนะฮะค่ะแล้วตามสพที่ไปลงทุนเป็นแสนล้านที่ไปซื้อบริษัทขุดเจาะน้ำมันด้วยขุดเจาะด้วยคือความคิดแบบนี้มันเป็นความคิดของข้าราชการบางกลุ่มว่าให้ทำธุรกิจมันเสียหายไม่ได้ไงนะครับเรื่องธุรกิจท่อก๊าซมันเสียหายอะไรผมก็ยังไม่เห็นว่าเสียหายอะไรนะครับคือการแปรรูปปตท.มาวันนี้มันก็เห็นภาพอยู่ว่าถ้ามันยังเป็นธุรกิจเดิมๆอยู่นะครับสามทหารองค์การตรวจการทหารมันประเทศไทยไม่เดินมาถึงตรงนี้หรอกนะฮะคือเอาเรื่องเก่ามาพูดนะฮะไปเห็นภาพแล้วก็หาว่าเขาอย่างนู้นอย่างนี้กันไอ้เนี่ยเป็นตัวถ่วงความเจริญของเมืองไทยเลยนะผมพูดตรงๆนะว่าจริงๆแล้วเอาเรื่องเก่าของพูดเนี่ยเอาว่าวันนี้ปตท.ต้องทำไงดีกว่าถ้าคุณต้องการให้มันดีขึ้นนะฮะของเก่าตัดทิ้งแล้วคุณบอกเลยว่าจะให้ปตท.เนี่ยทำยังไงธุรกิจพลังงานของประเทศเนี่ยจะต้องทำยังไงในความคิดของคุณเริ่มถามตัวเองว่าจะทำธุรกิจไหมล่ะก็แค่อยู่ในกะลาถูกไหมครับคือเป็นพวกอยู่ในกะลาเห็นได้ทำผิดไม่ได้จะคอยจับผิดทีนี้ไม่ทราบว่าใครจากเหตุการณ์ตอนนี้หุ้นราคาหุ้นปตท.จะมีการย่อยุบยังไงไหมครับทางด้านเทคนิคก็มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วนะครับยุบอยู่แล้วยุบน่าจะตรงไหนฮะถ้าเหตุการณ์เราไม่เราก็ดูเทคนิคอย่างเดียวค่ะเช่นค่ะเราดูอย่างอื่นไม่เป็นเราดูปตท.นะครับจะลงมาตรงไหนปตท.นี่ก็สร้างหัวไปแล้วครับเพราะฉะนั้นปตท.ขึ้นมาเนี่ยโดยมันก็บอกว่าถ้ามันหลุด269มันก็จะลง269นะคะราคานั้นมันก็จะลงทีนี้ถ้าเราพูดหรือว่าช็อตซิงเกิลสต็อกฟิชเชอร์เราไม่พูดตามข่าววันนี้ปตท.ยังไม่ได้มีสัญญาณว่าจะลงสัญญาณที่เรียกว่าสร้างหัวไปแล้วสร้างหัวไปแล้วแต่ยังไม่สร้างหัวไปแล้วนะครับเราย่อยังไงก็ไม่จำเป็นต้องพูดชื่อไฮแล้วถูกไหมฮะนะครับแต่เวลามันจะลงทีงขึ้นมานานๆเนี่ยมันที่อยู่ใน269เนี่ยมันก็ยืนอยู่269 290นั้นมันยืนอยู่ได้หลายรอบมากนะค่ะ269มันจะลงไปข้างล่างจริงๆนะโอเคค่ะแล้วทางด้านนี้จะลงง่ายจะพูดกันไม่ได้ใช่ไหมฮะจากผมว่ามันเป็นแนวไซเวย์อยู่แนวไซเวย์นะฮะใช่ใช่เป็นไซเวย์เพราะตัวพูดเยอะมากตัวคอมตัวพูดเยอะเยอะหลายค่ายออกการนะปตท.อ่ะส่วนทางด้านซีรีส์มันก็คือเหมือนที่ผมบอกว่าเมื่อวานเนี่ยมันก็เราก็จะซึมนะฮะซึมแล้วเราก็ต้องดูว่าหลักเมษาเนี่ยเขาจะลากหุ้นไปขายไหมเรามีหน้าที่แบบว่าวิจัดขึ้นขายอย่างเดียวแค่นั้นเองไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วซีรีส์เอ็มนะฮะใช่แล้วซีรีส์เอ็มมันก็ย่อลองอยู่แต่ตอนนี้ผมก็ยังไม่เห็นว่ามันย่อนะแต่ถ้าวันนี้892อะไรเงี้ยผมก็สนใจลองนะนะครับแต่ถ้า899ผมก็ไม่สนใจไม่ได้ติดใจที่จะรอนะครับแล้วก็แต่ถ้าเดี๋ยวผมเห็น902นะฮะ901แล้วกันนะฮะ901แล้วเป็นราคาปิดนะครับช่วงไหนช่วงหนึ่งผมก็จะรอนะฮะยังเป็นย่อรองอยู่นะครับแต่ผมว่าวันนี้มันขอเฮ้ลงมาหน่อยนะ892รอรองอยู่แล้วทองนะคะทองผมช็อตมาเมื่อวานไม่รู้ใครช็อตตามหรือเปล่าผมก็ช็อตกับผมมาที่1241ปิดหรือยังฮะผมก็ปิดไปแล้วโอเคแล้วรอช็อตเราตรงไหนอีกไหมฮะผมก็รอช็อตฮะเด้งช็อตอีกเด้งช็อตแนวทางใช่ผมว่าพวกนี้มันจะเหวี่ยงขึ้นผมก็ช็อตอีกได้ค่ะแต่ผมมองลงมองลงอยู่ตั้งกรอบ1,200กับ1,250ได้ค่ะเดี๋ยวเจอกันนะฮะครับสวัสดีครับค่ะก็เป็นรายละเอียดของคุณนิพนธ์นะฮะสำหรับเรื่องราวของการลงทุนเราพักสักครู่นะคะในช่วงหน้าเดี๋ยวตามคุณมิ้งมานะฮะพักสักครู่ค่ะ
Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขดำเนินรายการโดยม่อนนัตการบุญสอนไทยอากาศร้อนของกินก็เผ็ดจริงๆหยิบขวดดื่มเย็นเย็นสู้ความเผ็ดร้อนมีเจ็ดสมุนไพรสร้างความเย็นอันยิ่งใหญ่ร้อนเมื่อไรดื่มเย็นเย็นไทยเย็น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 น้ำจากเลี้ยงผสมเจ็ดสมุนไพรเย็นไร้เทียมทานร้อนร้อนเผ็ดเผ็ดสู้ด้วยเย็นเย็นช่วงชีวิตธุรกิจที่มีความสุขมิ้งมายังคะสวัสดีค่ะมิ้งค่ะลงจากรถไฟได้เดี๋ยวรอกันอยู่นะคะคุณผู้ฟังค่ะค่ะสำหรับข้อมูลการลงทุนในตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะสำหรับหลายท่านที่สนใจในเรื่องราวของความรู้ทางด้าน DW หรือว่า Single Stock Future นะฮะรายละเอียดทั้งหมดนี้เราไม่รู้ไม่ได้ทางรายการก็ต้องการที่จะรู้ดิฉันก็อยากเรียนรู้ก็ได้นะสอบถามไปที่เบอร์0864902823นะคะถึงรายละเอียดของฟิวเจอร์แล้วก็ DW นั่นเองนะคะค่ะสวัสดีค่ะมิ้งค่ะคุณมิ้งแกขึ้นลิฟต์ไปหรือเปล่า ไปอีกที่หนึ่งนะคะคุณผู้ฟังอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ตามกันไปนะคะสอบข้อมูลการลงทุนนะคะวันนี้ก็ฝนตกเนาะก็เข้าใจนะรถฝนตกรถติดกันทุกที่เลยนะคะก็หลายๆท่านเองนะคะฟังผ่านรายการในออฟฟิศหรือว่าในส่วนของทางด้านวิทยุนะคะก็ติดตามมิ้งอยู่ไหนคะอ๋อมาแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ม่อนคุยกับมิ้งผ่านมือถือเลยสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างถึงไหนแล้วคะนั่งหัวใส่จ้างว่ะครับมาดูตลาดหุ้นกันแล้วกันนะครับซึ่งที่มาดูแล้วก็ถือว่ายังไม่ได้เสียทองอะไรมากนักนะครับก็ยังเป็นระดับการไปเวอัพอยู่นะครับก็มองกรอบนะกรอบรอบนี้มองที่1390นะฮะแล้วก็ข้างบนเนี่ยมองอีก1430นะครับก็คงจะเป็นระดับการไปเวอัพกรอบนี้นะครับแล้วก็หุ้นที่น่าจะจับตาดูแล้วก็คงเป็นเกี่ยวข้องกับการบริโภคในประเทศนะครับก็คือมาตรการภาครัฐเนี่ยแหละนะครับอังคารหน้าแจกเงินราชการพันบาทต่อคนแล้วก็มีมาตรการที่เขาคุมเอาไว้ไม่ยอมบอกใครนะครับก็น่าจะเป็นผู้กำกับบริโภคในประเทศนะฮะเพราะฉะนั้นคุณที่น่าจะน่าสนใจในช่วงนี้แล้วกันนะครับสำหรับการเก็งกำไรในช่วงสัปดาห์นี้ก่อนในสัปดาห์หน้าก็คงจะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องนะฮะก็เรื่องของตัวครับที่ว่าตัวแรกเป็น CPO ตัวที่สองตัว CPC นะครับมาดูตัว CPO ก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยก็มองแนวรับเอาไว้ที่บริเวณ44นะฮะแนวต้านที่อยากที่สุดคือ46นะครับผ่าน46ได้น่าจะประกอบท้ายที่49แต่ถ้าไม่ผ่านก็คงจะไปเวทของอีกสักระยะนะครับสำหรับตัว CPO แล้วก็อีกตัวนึงคือตัว CPC นะครับตัวนี้เลือกขึ้นมาเพราะว่าเขาคงจะได้ที่สองในเรื่องของมาตรการเที่ยวนะฮะเที่ยว15ปกตินะครับเพราะว่ายังไงก็ต้องรุดฝั่งนะครับก็เลยมองไว้ว่าน่าจะตัวที่ได้ที่สองในมาตรการที่ผ่านมาที่ก่อนจะใช้นะครับก็มองแนวรับ84นะครับเป็นจุด stop loss นะครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยมองไว้ที่91นะครับ91นะครับได้ค่ะมิ้งแล้วมีอะไรป่ะสองตัวครับพี่ม่อนก็หมายว่าเวลามีน้อยไปขึ้นลิฟต์ไปโอเคค่ะมิ้งสาวเล่นนะคะสำหรับคุณสุโชติวรรณรัตน์นะคะให้หุ้น2ตัวก็คือ CPO นะฮะเห็นว่ารัฐบาลจะมีการกระตุ้นนโยบายอาทิตย์หน้าอีกนะฮะ44 46 49บาทนะฮะส่วนทางด้านบัตรรูดบัตร KTC นะฮะให้ราคาเป้าหมายที่91บาทแต่ถ้าไม่ไปจริงๆ84บาทเลิกนะเพราะ KTC มันรุ่นมันน้อยนะคุณผู้ฟังเวลายกปุ๊บๆๆในเวลาตบก็ตึ๊ดๆๆๆอะไรเงี้ยนะฮะเนื่องจากสภาพคล่องมันน้อยนั่นเองนะคะก็เป็นรายละเอียดของการลงทุนในช่วงนี้นะที่ FM 97นะคะคุณผู้ฟังค่ะค่ะเดี๋ยวสำหรับท่านที่ได้ติดตามรายการนะฮะตอนนี้เองที่บอกว่าตลาดทางด้านฟิวเจอร์กับทางด้าน DW แล้วก็มีเทรดเดอร์เข้ามาช่วยสอน DW ด้วยนะคุณผู้ฟังที่สนใจรายละเอียดดังกล่าวนี้ก็รีบโทรไปจองกันได้นะที่เบอร์0864902823นะคะจะได้รู้ว่าค่ายไหนทำอย่างไรบ้างค่ะในข้อมูลของการลงทุนนะคะสำหรับรายการวิเศษสไลด์ไลฟ์เองนะคะ
เราก็ยังมีรายละเอียดให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามในเว็บไซต์รายการเข้าไปเจอกันต่อนะคะช่วงนี้ลาคุณผู้ฟังไปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ